ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรทางชีวภาพหลากหลายอันดับ8ของโลกใช้เป็นต้นทุนทางธรรมชาติมากมายโดยเฉพาะสมุนไพรจะกี่ยุคกี่สมัยชื่อเสียงดังระดับสากลต่อยอดงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ผู้บริโภคพัฒนาสู่สินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาลพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่หลายคนมองไม่เห็นประโยชน์อาทิปืนนกไส้ต้านมาลาเรียต้านการอักเสบต้านเชื้อจุลชีพและลดความดันโลหิตกระสังต้านมะเร็งต้านการอักเสบต้านเชื้อแบคทีเรียแก้อาการปวดหญ้าพันงูขาวลดไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระเพิ่มภูมิคุ้มกันมะระขี้นกต้านเบาหวานเสริมการหลั่งอินซูลินเสริมการเผาผลาญน้ำตาลยับยั้งการหลั่งกลูโคสในลำไส้เล็กและเอนไซม์กลูโคไซเดสรวมทั้งต้านอนุมูลอิสระสมุนไพรนี้นิยามหมายถึงมันเป็นได้ทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็แร่ธาตุมีการนำมาใช้เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการรักษาหรือการดูแลสุขภาพเป็นภาพรวมแต่ที่เราใช้กันจริงๆส่วนใหญ่สมุนไพรก็จะนึกถึงแต่เรื่องของพืชเป็นส่วนใหญ่ประเทศไทยมีความโชคดีคือเรามีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากเรามีพืชพันธุ์ที่มีความแตกต่างการที่เอาสมุนไพรมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆสิ่งที่จำเป็นเลยก็ต้องมีการศึกษาวิจัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การศึกษาสมุนไพรพืชถิ่นและพืชเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจอย่างยิ่งศูนย์เครื่องยาสมุนไพรนะคะเราจะเก็บตัวอย่างของสมุนไพรที่จะเอาไปใช้เป็นยาต้องบอกว่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยค่ะเวลาเอาไปใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ทั้งต้นพืชบางชนิดใช้รากบางชนิดใช้ใบใช้ดอกหรือใช้ผลเพราะฉะนั้นห้องนี้ค่ะจะเป็นการรวบรวมว่าชิ้นส่วนของสมุนไพรที่อยู่ในเครื่องยาต่างๆจะต้องเป็นอะไรเช่นเคยได้ยินไหมคะว่าเกสรดอกไม้นะคะอาเกสรต้องเก็บแบบไหนหรือว่าเป็นรากเนี่ยต้องใช้ส่วนไหนอะไรคือลำต้นอะไรคือเปลือกต้นอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทำมาเราก็ศึกษาวิจัยมาเก็บเพื่อเป็น reference เป็นที่อ้างอิงสมุนไพรในประเทศไทยอ่ะมีหลายๆต้นที่อาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนกันเวลาเราจะเก็บต้นไม้มาสำหรับจะทำยาหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นถูกต้นถูกแหล่งถูกฤดูกาลในการเก็บต้นนี้คือต้นอะไรมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นอะไรเราจะใช้อ้างอิงไปในแบบแต่ละแหล่งเนี่ยค่ะจะได้เป็นอ้างอิงด้วยกันเพราะว่าอย่างบอกเลยนะพืชของเราเนี่ยเรียกแต่ละภาคก็ชื่อไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นต้นนี้เราต้องเก็บไว้เป็นแหล่งอ้างอิงเราก็ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการสกัดคำว่าสกัดนี่หมายความว่ายังไงเราไม่สามารถจะเอาสมุนไพรทั้งชิ้นอะไรไปเลยเราต้องการสารสำคัญที่อยู่ในนั้นมันก็จะมีการสกัดเอาสารสำคัญออกมาในพืชแต่ละชนิดเนี่ยพอเราได้มาแล้วเราต้องมีการเตรียมมีการอบมีการล้างแล้วก็สกัดด้วยวัตถุละลายสารบางอย่างที่อยู่สมุนไพรบางครั้งสกัดออกด้วยน้ำบางชนิดสกัดออกด้วยแอลกอฮอล์นี่ค่ะมันก็แล้วแต่ว่าสารสำคัญที่อยู่ในพืชนั้นเป็นยังไงเขาเรียกว่าสารออกฤทธิ์สารเหล่านี้ล่ะค่ะเราจะเอาไปใช้ในการทดสอบทางห้องปฏิบัติการว่ามันมีฤทธิ์ยังไงสมุนไพรจำเป็นต้องวิจัยคุณภาพทางเคมีเพื่อจัดทำข้อกำหนดของสารสกัดหรือสารออกฤทธิ์
สำหรับใช้เป็นมาตรฐานการประเมินคุณภาพการควบคุมคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญเลยจะบอกได้ไงว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมันมีคุณภาพและที่สำคัญคือห้องปฏิบัติการเรามีมาตรฐานสากลที่เรียกว่า ISO 17025แต่ว่าการทำทดสอบแต่ละอันเนี่ยเรามีการพัฒนาวิธีเรามีการตรวจและผลการตรวจของเราเนี่ยต้องมีความถูกต้องแม่นยำทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าผลการทดสอบของเราเนี่ยมีมาตรฐานในการควบคุมมันมีการพัฒนาตั้งแต่ตัวของวิธีต่างการทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยานี้หมายความไงสมมุติว่าสมุนไพรอันนี้มันลดน้ำตาลจะดูได้ไงว่ามันลดน้ำตาลได้จริงๆเราก็มีการทดสอบฤทธิ์แล้วก็คือมีโมเดลในการทำว่าถ้าเราใส่สมุนไพรลงไปตรงนี้ระดับน้ำตาลระดับกลูโคสในเลือดมันลดลงหรือเปล่ามันก็ต้องมีวิธีการวัดค่าหรือบางอย่างเนี่ยสมุนไพรอันนี้มันทำให้เพิ่มภูมิคุ้มกันมันก็จะดูภาพของเซลล์เดี๋ยวจะดูในห้องปฏิบัติการว่าเราใส่เข้าไปเนี่ยเซลล์ต่างๆจะมันมีการเพิ่มจำนวนจริงหรือเปล่าเทียบกับคอนโทรลเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีต่างๆมันแล้วแต่ว่ากลไกในการทำงานของสมุนไพรตัวนั้นเป็นยังไงการศึกษาความเป็นพิษของสมุนไพรสารสกัดยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในสัตว์ทดลองเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและทดลองทางคลินิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราเนี่ยบางอย่างอ่ะใช้ขนาดน้อยๆเป็นยาใช้ขนาดมากๆเป็นพิษเพราะฉะนั้นขนาดเท่าไหร่ที่ใช้แล้วมันจะไม่เป็นพิษต่อร่างกายเราก็จะมีการทดสอบกับเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าเราใส่สารสกัดตรงนี้ไปเซลล์มันตายไหมเซลล์มันอ่อนแอหรือเปล่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีสัตว์ทดลองก็คือมีหนูถ้าเราให้สมุนสารสกัดสมุนไพรตรงนี้ขนาดเท่าไหร่ที่สัตว์ทดลองไม่มีอาการผิดปกติเพราะก่อนที่จะไปถึงการใช้ในมนุษย์จริงๆความเป็นพิษนี่มีความสำคัญมากสถาบันมีการพัฒนาในเรื่องของการตรวจสอบในระดับโมเลกุลก็แปลว่าบางทีเราเห็นพืชที่หน้าตาเหมือนกันเป็นแบบเดียวกันเลยเนี่ยแต่แล้วมีความแตกต่างของยีนของพืชจะสอดคล้องกันเลยว่าถ้ามันมีความแตกต่างทางพันธุกรรมแบบนี้สารสำคัญที่ให้แตกต่างกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าอีกระดับนึงของวงการสมุนไพรไทยก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็อีกส่วนนึงเราจะเอาไปใช้ในการที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์พืชได้ด้วยปัญหาของการใช้สมุนไพรเนี่ยนะคะก็คือการปลูกสมุนไพรบางครั้งไปปลูกเนี่ยมีการใช้ยาฆ่าแมลงในพื้นดินที่ปลูกเนี่ยมีโลหะหนักที่ปนเปื้อนเพราะฉะนั้นตัวคุณภาพของสมุนไพรอันนี้ก็จะไม่เป็นตามข้อกำหนดเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่เอาไปเป็นยาเนี่ยก็จะมีสารพิษตกค้างอยู่การทำทิชชู่คัลเจอร์หรือว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยก็จะทำให้สมุนไพรบางตัวที่เหมาะสมสามารถจะคอนโทรลควบคุมคุณภาพว่าไม่มียาฆ่าแมลงนะคะไม่ปนเปื้อนโลหะหนักและบางอันเนี่ยจะเป็นการอนุรักษ์ได้ด้วยถ้าเราสามารถจะทำในปริมาณมากๆเนี่ยก็อาจจะลดในพื้นที่ที่การลุกล้ำการทำลายป่าคนไทยที่อยู่กับสมุนไพรมาตลอดเพราะว่าบ้านเมืองเราเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ถ้าตอนเด็กๆเนี่ยเรามีต้นไม้แน่นอนมันก็จะเป็นความรู้ที่มีว่าเอ๊ะเวลาที่เราไม่สบายอ่ะบางทีก็จะใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาเช่นเราอาจจะกินขิงขิงก็จะช่วยขับลมคนท้องอืดกระเทียมอะไรเงี้ยเขายังเอามาใช้แบบแก้เชื้อราได้แต่อันนี้มันเป็นการทำตามองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ผ่านมาดังนั้นจะพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งนี้ที่มันลดการติดเชื้อองค์ความรู้ที่เราทำมาในโบราณเนี่ย
มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ยังไงเพื่อจะให้สมุนไพรของเราเนี่ยค่ะเกิดการใช้และเป็นที่ยอมรับให้มากขึ้นเป็นระดับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหากมนุษย์พัฒนาทรัพยากรล้ำค่าจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะยืดอายุพลโลกยืนยาวแถมทำรายได้สู่สังคมและประเทศขณะเดียวกันควรขยายและแพร่พันธุ์ให้แตกดอกออกใบคู่โลกไปอีกนานเท่านาน